าห์ที่แล้วผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้นะครับผมอยู่ที่กลางใจเมืองกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับเราก็ได้เห็นวิวัฒนาการของบิ๊กไบค์ในยุคแรกๆเจ้ารถคันนี้นะครับความพิเศษของมันก็คือเป็นบิ๊กไบค์คันแรกของยามาฮ่านะครับก็คือ 250cc ขึ้นไปครับรวมถึงวิธีการคิดการออกแบบสัปดาห์นี้ก็ยังคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับเพื่อที่จะมาตามรอยล้อหาความรู้กันต่อกับการผลิตบิ๊กไบค์ในเชิงอุตสาหกรรมว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างและรถบิ๊กไบค์1คันจะใช้เวลาการผลิตเท่าไหร่และการจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่มีอยู่ทั่วโลกครับและที่เมืองอิวาตะนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นเมืองแห่งยามาฮ่าก็ไม่ผิดครับซึ่งนอกจากจะมีบริษัทลูกๆที่คอยผลิตอะไหล่ต่างๆป้อนให้กับบริษัทแม่แล้วที่เมืองแห่งนี้ครับก็มีสนามฟุตบอลของยามาฮ่าอีกด้วยขนาดสนามบอลที่เมืองนี้นะครับก็ยังเป็นยามาฮ่าเลยครับและเป็นสโมสรจูบิโลนะครับหลายๆคนแฟนเจลีกนี่รู้จักกันดีอยู่แล้วเป็นการยืนยันว่าเราเป็นสื่อไทยสื่อแรกและเขาต้อนรับเรามากนะครับนี่มีธงชาติไทยและกบนอกกะลาด้วยก็สุดยอดครับเราบุกเลยดีกว่าโรงงานยามาฮ่าที่เมืองอิวาตะนี้ถือว่าผลิตบิ๊กไบค์มาแล้วนับไม่ถ้วนครับเรียกว่ากว่าครึ่งของโมเดลทั้งหมดของรถยามาฮ่าบิ๊กไบค์เลยก็ว่าได้ครับนี่ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่จะทำให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมีชีวิตโลดแล่นได้ตามท้องถนนครับก็ต้องขั้นตอนนี้ครับเป็นขั้นตอนการประกอบเครื่องยนต์ที่เขาจะนำชิ้นส่วนนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันใช้มือบ้างใช้เครื่องบ้างครับก็ดูโอ้โหขมักขม้นแล้วก็ดูแล้วแต่ละคนนี่ก็ดูตั้งใจกันมากหลังจากการออกแบบแล้วฝ่ายของวิศวกรรมก็จะทำการออกแบบในส่วนของเครื่องยนต์รวมถึงการทดสอบชิ้นส่วนต่างๆที่นับแล้วมีเป็นพันๆชิ้นครับทำการทดลองและแก้ไขปรับปรุงรวมถึงการจับเวลาการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อที่จะคำนวณหาเวลาการผลิตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้คนหรือใช้เครื่องมือในการประกอบเพื่อให้ได้เวลาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ครับโดยการวางแผนนั้นจะใช้ส่วนของคอมพิวเตอร์มารองรับทำการคำนวณตั้งแต่การวางแผนการจัดซื้อหรือการผลิตชิ้นส่วนต่างๆรวมถึงวันและเวลาในการผลิตว่าต้องเริ่มผลิตวันไหนถึงวันไหนและใช้เวลาในการผลิตทั้งหมดกี่วันถึงจะเพียงพอต่อจำนวนที่ทางโรงงานนั้นได้ตั้งเป้าไว้ครับช่างที่เห็นอยู่ข้างหลังในส่วนนี้นะครับเขาต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนครับนี่ถ้าเปรียบเสมือนคนก็เหมือนจุดที่ชุบชีวิตครับเขาจะต้องเอาเครื่องยนต์ที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับมาใส่กับเฟรมอย่างที่เห็นครับถ้าเปรียบเหมือนคนก็เหมือนกับการผ่าตัดหัวใจดีๆเลยครับจากจุดเริ่มต้นของบิ๊กไบค์นะครับไม่น่าเชื่อว่าเกิดจากดินสอกับกระดาษนะครับและผ่านการออกแบบชิ้นส่วนนับเป็นพันๆนะครับผ่านกระบวนการต่างๆจนเสร็จออกมาเป็นคันแบบที่เห็นนี่นะครับก็โหดูสวยงามนะครับนี่ถ้าเปรียบเหมือนเด็กนะครับก็เพิ่งคลอดออกมาไม่กี่วินาทีนี่เองครับในส่วนของกำลังผลิตก็ไม่ธรรมดาครับรถบิ๊กไบค์1คันใช้เวลาเพียง 1.2 นาทีและใน1เดือนผลิตได้ถึง 7,995 คันโดยใช้คนทั้งหมดเพียง143คนเท่านั้นครับหลังจากที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องมาทดสอบกันก่อนครับแบบที่เห็นครับเพื่อให้มั่นใจนะครับก่อนที่เจ้าบิ๊กไบค์คันนี้จะถูกส่งออกไปมุมไหนของโลกก็ได้นะครับและไม่แน่นะครับว่าเจ้าบิ๊กไบค์คันนี้อาจจะเป็นของคุณก็ได้ครับรถบิ๊กไบค์ที่คลอดจากโรงงานแห่งนี้ก็จะถูกส่งออกไปยังตลาดยุโรป 31% อเมริกาเหนือ 31% ทวีปอื่นๆอีก 23% และใช้เองในประเทศญี่ปุ่นเพียง 8% เท่านั้นครับได้ดูในส่วนของการผลิตบิ๊กไบค์รุ่นต่างๆกันไปแล้วครับไหนๆมีโอกาสมาเยือน YMC ทั้งทีและที่นี่ก็มีบิ๊กไบค์แทบจะทุกแบบเลยครับ
จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะมาทำความรู้จักกับรถบิ๊กไบค์ในประเภทต่างๆให้มากขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยแนะนำครับเรามาเริ่มต้นกับหนึ่งในรถที่สะดุดตาผมที่สุดคันหนึ่งกับเจ้ารถที่เรียกว่าซูเปอร์สปอร์ตคันนี้ครับOh, it's more, almost like more compact and just a more compact. Oh, and so I can take a nap. Yeah. Okay. Yeah. Just kidding. Oh, this is the wind fairing, so very smooth wind. Best of a motorcycle. Top category. ก็คือโอ้โหนั่งอุ้ยนั่งตรงนี้นะครับก็มันหมอบนี่แทบจะแบบหมอบไม่รู้จะหมอบยังไงนะครับสำหรับรถซูเปอร์สปอร์ตเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงใช้ในการแข่งขันความเร็วซึ่งก็มีแบบนอนโปรดักชันที่ทำขึ้นมาให้เฉพาะนักแข่งไม่มีขายทั่วไปครับและรถแบบโปรดักชันนั่นก็คือรถที่ปรับแต่งจากรถที่มีขายอยู่ในตลาดนั่นเองครับ Next one so this is a sport model sport model basically differentiation super sport category is riding position. This is the upright position. Upright. The easy and relaxed position. Oh, okay. Yeah. Okay. I pretty dry. นี่นะครับก็ข้อแตกต่างนะครับอันนี้ก็จะเหมือนตัวเราก็จะนั่งขึ้นมาตรงกว่าแล้วมันก็จะไม่เหมาะแบบอย่างนี้มากนะครับก็ผมว่ามันถ้าไม่ใช่นักแข่งอย่างนี้ก็ดูขี่ง่ายกว่านะที่จะใช้ในชีวิตจริงครับและข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือแบบสปอร์ตตัวแฟริงจะคุมเครื่องแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่เหมือนแบบซูเปอร์สปอร์ตที่ตัวแฟริงจะคุมตัวเครื่องทั้งหมดเพราะต้องการหลักแอโรไดนามิกที่ดีกว่านั่นเองครับ Next model is don't have a fairing รถ Naked หรือแปลเป็นไทยว่าเปลือยเปล่าจัดอยู่ในตระกูลสปอร์ตแตกต่างกับรุ่นสปอร์ตตรงที่ไม่มีแฟริงหรือว่าหน้ากากก็จะทำให้คล่องตัวมากขึ้นเหมาะสำหรับขี่ตามท้องถนนทั่วไปหรือในเมืองมากขึ้นครับ This is the touring model touring category so that one is a looks like a sports model sporty style touring model this is a adventure feeling adventure style touring modelใครที่ชอบเดินทางไกลและความเร็วก็ต้องคันนี้เลยครับเพราะมีการออกแบบแฟริ่งให้ใหญ่เพื่อบังลมจากการขับขี่จากการใช้ความเร็วได้ดีขึ้นผู้ขี่ก็จะไม่เหนื่อยจากการต้านลมจึงทำให้ขี่สนุกและยาวนานขึ้นและนอกจากนี้ก็ยังมีฟังก์ชันต่างๆสำหรับนักเดินทางตัวจริงเช่นที่ยึดกระเป๋าเดินทางช่องใส่ของอเนกประสงค์ต่างๆอีกด้วยครับคันนี้นะครับแต่ต่างจากคันนี้ก็คือคันนี้ก็อาจจะใช้วิ่งทางเรียบแต่ว่าอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าไว้ลุยโดยเฉพาะนะครับในถนนแบบพวกเป็นออฟโรดหรือถนนที่มันไม่ได้เป็นถนนปกติที่รถเขาวิ่งกันทั่วๆไปครับเจ้าคันนี้ We say the cruiser type cruiser but American style that's right okay oh feel like American yeah oh ho ho American is a long straight road so easy to ride a long straight road นี่นะครับก็เป็นรถที่แบบทำเหมือนเป็นแบบแนวสไตล์อเมริกันนะครับเพราะว่าในถนนของอเมริกาก็จะเป็นถนนที่หลายเลนแล้วก็แบบถนนเรียบๆครับพูดง่ายๆคือขับทางตรงยาวๆแบบนี้ก็จะสบายแล้วก็ดูแบบเก่าๆหน่อยสไตล์ชาวอเมริกันเขานะครับ This one is a off-road category off-road okay this is blue 3A model is aname of YZ is a competition model and then this is public road use เนี่ยครับก็ได้เห็นกันในรูปแบบของ Big Bike นะครับว่ารู้จักกันมากขึ้นว่ามันมีแบบไหนบ้างนะครับก็น่าจะแบ่งตามลักษณะการใช้งานนะครับเราก็ได้เห็นแบบต่างๆทั้งแบบซูเปอร์ไบค์แบบสปอร์ตไบค์แบบ Naked Cruiser หรือว่าแบบออฟโรดหรือว่าทัวริงนะครับก็วันนี้นี่มามิวเซียมที่นี่นะครับก็ได้เห็นครบหมดแล้วก็ไม่ใช่ครบธรรมดานะครับเรียกว่าครบแล้วก็มีหลากหลายสีหลากหลายรุ่นหลากหลายปีให้เลือกดูนะครับโหมาที่นี่ได้ครบคันจริงๆครับแจ๋วเลย
กบจูเนียร์ปี6 Thailand The Happiness สารคดีเพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศเปิดฐานถ่ายทอดวิทยายุทธ์ด้านการผลิตสื่อสารคดีทั้งวิชาข้อมูลพิธีกรถ่ายภาพตัดต่อและคอมพิวเตอร์กราฟิกที่พี่ๆทีมงานกบนอกกลายกทีมไปสอนกันอย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัวงานนี้เรียกได้ว่าน้องๆกบจูเนียร์ทั้ง24ทีมตั้งอกตั้งใจเรียนเพื่อ นำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาผลงานของตัวเองกันแบบไม่มีใครยอมใครเลยล่ะค่ะเอาแค่เรื่องพิธีกรคือว่าจริงๆก็น่ารักดีแต่ว่าก็มันก็จะไม่ได้ทำหน้าที่อ่ะเหมือนทำหน้าที่เป็นแค่ตัวเชื่อมร้อยเหตุการณ์แค่นั้นเองส่วนอาทิตย์หน้าการตัดสินผลงานทั้ง24ทีมเพื่อหาแชมป์ในสาขารางวัลต่างๆและสุดยอดซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี6จะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนห้ามพลาดค่ะติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทาง www.tvburopha.com และ Facebook กบนอกตลาดนะคะสนับสนุนความสุขโดยเข้ามาในร้านคัสตอมไบค์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นครับจับได้เนี่ยสนับสนุนโดยธัญพืชตราไร่ทิพย์